สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่จอยเนี่ยคิดว่าโดนแตนต่อยแน่เลยอ่ะปากเบิร์นขึ้นมาอย่างงี้บ้าว่าไปบอกฝีมือหมอเขาเป็นแตนต่อยได้ยังไงสวยจ้ะมีหมอหลายคนอยู่เหมือนกันเอาลงคลองกันไปแล้วใช่ไหมเมื่อกี้จอยพาทุกท่านไปลงโคลนบ้างแต่ครั้งนี้ตั้งใจลงค่ะเป็นการแข่งขันเรือบกที่เขาบอกว่าทั้งเลอะทั้งลุ้นเลยค่ะสภาพอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคือแข่งจะแพ้จะชนะไม่รู้แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจบการแข่งขันและสภาพมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องนึกเลยนะชุดสวยๆท่าเก๋ๆรับรางวัลไม่ต้องนึกเลยเพราะนี่คือการแข่งขันระบบของชาวบ้านเนินกลุ่มนะคะที่จังหวัดพิษณุโลกและภาพที่เห็นเนี่ยเป็นแค่บรรยากาศของการซักซ้อมค่ะชาวบ้านเขาจะส่งตัวแทนส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆวัยรุ่นเนาะมาร่วมการแข่งขันแข่งขันเรือบกก็อย่างที่ว่าอ่ะมันก็ต้องอยู่บนบกค่ะวิธีการทำยังไงก็คือนี่ให้นักกีฬาแต่ละคนเนี่ยมายืนอยู่บนไม้ไผ่มือนึงจับไม้ไผ่นะคะส่วนขาเนี่ยต้องก้าวไปแบบนี้บนสนามที่มีแต่โคลนทั้งนั้นเลยลำพังเราเดินบนโคลนคนเดียวก็จะไม่ไหวแล้วอ่ะนี่ดูสี่ทีมนึงเขาต้องหลายคนนะคุณผู้ชมแล้วความยากเขาบอกแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ความเร็วอย่างเดียวนะคะต้องอยู่ที่ความพร้อมเพรียงก้าวซ้ายก้าวขวาก้าวซ้ายก้าวขวาต้องเอาให้พร้อมกันนี่แหละเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับนะถึงจะเข้าสู่เส้นชัยได้ง่ายค่ะเพราะถ้าเกิดไม่พร้อมปั๊บล้มหนึ่งคนล้มไปทั้งทีมไม่เป็นท่าเลยนี่เขาถึงบอกว่าเป็นกีฬาที่ทั้งลุ้นทั้งเลอะแล้วก็สร้างความสามัคคีด้วยนะคะพาคุณผู้ชมไปที่สนามต่อมาค่ะครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟันน้ำนมน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลน่ะต้องบอกว่าครั้งนี้นะสนุกมากครบรสค่ะทั้งสนุกทั้งวุ่นแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วอ่ะนึกย้อนไวไปถึงตัวเองเลยตอนเด็กๆชอบมากเลยนะคุณผู้ชมนี่คือการแข่งขันของน้องๆระดับชั้นอนุบาลแล้วก็ประถมนะคะในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังที่บอกว่ามันวุ่นหน่อยเพราะอะไรอ่ะด้วยความที่น้องๆยังเด็กเนาะนอกจากกติกาต้องจำแล้วคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต้องมาช่วยด้วยรออยู่ที่เส้นชัยแล้วกวักมือเรียกเอ๊ะมีทั้งการแข่งฮูลาฮูปมีเด็กๆผู้หญิงจะชอบหน่อยได้แต่งตัวส่วนนี้เป็นการวิ่งผลัดแล้วก็การวิ่งซิกแซกนะคะคุณผู้ชมฝึกสมาธิออกกำลังกายคนชนะก็ได้รับเหรียญรางวัลกันไปแต่อีกหนึ่งอย่างที่มันวุ่นและเป็นอุปสรรคเหลือเกินคืออะไรคุณผู้ชมดูสภาพสนามสิฝนเนาะมันตกบ่อยเหลือเกินนะคะสนามมันก็เลยกลายเป็นโคลนแบบเนี้ยแข่งไปก็ต้องลุยโคลนกันไปน้องๆ นักสู้บางคนก็สู้ไม่ไหวเจอโคลนสู้กลับแบบนี้ร้องไห้จ้าเลยค่ะแหมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนะน้องบอกอุ๊ยทั้งโคลนทั้งมดกัดเลยนะคะอ้าวน่ารักน่าเอ็นดูขยับมาที่สนามต่อมากับสนามการแข่งขันฟุตบอลแน่คุณผู้ชายชอบมากแต่ต้องจะบอกว่าสนามนี้คุณพี่นักกีฬาคนนี้ต้องมีความสามารถพิเศษต้องเลี้ยงลูกเก่งค่ะไม่ใช่แค่ลูกบอลนะลูกที่ว่าเนี่ยหมายถึงลูกน้อยด้วยค่ะไปตัวเลยดิ
ครับขอท้องอย่าเบิร์นครับเบิร์นสุดยอดมาแล้วมาแล้วมาแล้วเปียกเต็มหมดเลยเอ็นดูอ่ะคุณผู้ชมเรื่องวุ่นๆของคุณพ่อลูกอ่อนค่ะเมื่อหมู่บ้านเขามีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลคุณพ่อเนี่ยเป็นนักกีฬาลงไปเตะฟุตบอลอ่ะมีคุณลูกเนี่ยอยู่เกาะขอบสนามแบบนี้ทำยังไงอ่ะลูกน้อยร้องจ้าอยู่แบบนี้บอลก็ต้องเตะลูกก็ต้องเลี้ยงลูกร้องทีก็มาดูลูกทีอ่ะสักพักก็กลับไปดูลูกบอลใหม่ลูกน้อยลูกบอลลูกน้อยลูกบอลอยู่แบบนี้น่ารักน่าเอ็นดูคุณผู้ชมอุ๋ยแล้วดูน้องร้องมีลูกคอด้วยนะเนี่ยเสียงใช้ได้อยู่นะคะเชื่อว่าคุณพ่อท่านนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่ากำลังใจก็มากกว่าใครเพื่อนเลยละค่ะคุณผู้ชมปิดท้ายวันนี้จะพาไปดูสีสันค่ะในกองร้อยน้ำหวานของค่ายรอดอแหมต้องบอกว่าเขาแซ่บจริงๆนะคุณผู้ชมแม้การฝึกฝนเนี่ยบททดสอบมันจะมาดแมนไปซะหน่อยแต่งานนี้ต้องบอกว่าไว้ลายความเลิศกรี๊ดสู้ไปทุกสนามเลยค่ะยอดไปเลยไปเลยจ้าหมอเล่นทีมหมอแล้วย้ายเลยสเต็มวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้